แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาเฉพาะกรณีซิปเม็กเนี่ยถามมันเป็นเรื่องใหม่ไหมสำหรับประเทศอื่นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะที่อื่นเขาก็มีมีปัญหามันมีปัญหาหลากหลายนะแล้วมันก็แล้วแต่ว่าปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกระเทือนเป็นวงกว้างไหมผมคิดว่าสิ่งที่กรอตอทำตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้เนี่ยเขาเหมือนกับการตีวงคอนเทนเมนต์ว่าให้มันอยู่ในกรอบนี้ไม่ให้มันกระฉอกหรือให้มันทะลักออกไปเป็นปัญหากับคนอื่นแต่การตีวงในแค่นี้เนี่ยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับซิกเมกเนี่ยนุ่นเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เหมือนกันเขามีคำถามต่อเนื่องว่าการที่นำเงินสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยของนำสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ใช่เงินนำสินทรัพย์ดิจิตอลของคนไทยเนี่ยไปลงทุนไปปล่อยกู้หรือว่าไปทำเป็นวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยมันไม่ผิดเหรออาจารย์ตัวบริษัทเขาไม่ได้ทำนะเอาแล้วใครทำอะคะตัวคนลงทุนเป็นคนทำหลักการอย่างนี้ตัวคนลงทุนจะไม่รู้เลยว่าตัวเราเป็นคนทำค่ะไม่ใช่เราซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์มจะเป็นซิปเม็กจะเป็นบิทครับในเมืองไทยเราก็จะมีบัญชีว่าเราตอนนี้เราถือครองคอยอะไรเท่าไหร่เป็นมูลค่าเท่าไหร่ถือบิตคอยถืออีเธอเรียมเป็นอะไรท่านถ้าเราไม่ทำอะไรต่อจากมันมันก็เก็บไว้นิ่งๆบริษัทเขาออฟเฟอร์มาว่าถ้าคุณโอนอันเนี้ยไปไว้ในอีกบัญชีนึง คุณมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเชิงของให้เป็นดอกเบี้ยคิดไปตามมูลค่าคุณอพยพไปเดี๋ยวไปอพยพตอนไหนคุณต้องย้ายไปถ้าคุณไม่ย้ายมันจะไปได้ยังไงแสดงว่าเดี๋ยวอาจารย์มันคล้ายๆกับเนี่ยเวลาที่เราไปเปิดบัญชีหรือว่าเล่นหุ้นอะไรต่างๆก็ตามแต่มันจะมีข้อความมายาวเลยนะและเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้กดยินยอมด้วยไม่ต้องมีข้อความถ้าเกิดคุณจะทำรายการนั้นน่ะคุณต้องเป็นคนทำเองคุณต้องย้ายเองเขามาจับคุณย้ายไม่ได้แต่พอมันไปตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นเงินบาทแล้วมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมันเป็นคริปโตเคอเรนซีมันเป็นคอยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจากตรงนี้ไปถึงที่อื่นเนี่ยไอ้คนรับช่วงไปมันจะไปทำปู้ยี่ปู้ยำอะไรไงไม่รู้แต่ถึงเวลาคุณสามารถจะขายแล้วโอนกลับมาเมืองไทยได้มันทำได้นี่ก็คือต้นแต่ตอนนี้มันปิดรูนี้เพราะมันไม่มีเงินจะโอนกลับคืนมาให้เฮ้ยซิปเมกเขาเอาลูกค้าไปอย่างนี้เขาก็ต้องดูแลแต่จะดูแลได้ยังไงมันก็ถ้ามันเยอะๆจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลเราใช่อันนี้แสดงว่าต้องทำใจแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ต้องทำใจเลยทั้งนั้นเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อน